วันนี้นะคะจะมาสอน how to ม้วนผมเนาะคราวที่แล้วก็มีการทำ how to หนีบผมนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวอลลุ่มที่ปลายนะคะแต่คราวนี้นะคะที่เคยบอกไว้ว่าจะมาทำการม้วนโดยใช้ตัวหนีบผมตัวนี้ค่ะ Wet and Dry Ceramic Straightener นะคะของ Widow Sassu ค่ะค่ะก็ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผมเปียกแล้วก็ผมแห้งนะคะอย่างที่เคยอธิบายไว้นะคะก็ได้ทรงนี้มาค่ะก็คือมีการม้วนด้านตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่ติ่งหูลงมาจนถึงปลายผมนะคะที่เห็นผมสั้นนี่คือไปตัดผมมาค่ะก็เลยเหลือแค่นี้แล้วก็สีผมเพิ่งทำใหม่ด้วยนะคะทำเองค่ะค่ะยังไงก็แอบบอกสีนะคะสีดีค่ะคือสีดาร์กช็อกโกแลตค่ะของลีเซ่นะคะค่ะก็ทำเองที่บ้านกันสนุกสนานนะคะค่ะยังไงก็วิดีโอนี้ทำไม่ยากนะคะก็ต้องใช้การฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าคนที่ม้วนผมเองที่บ้านไม่ได้นะโอ้ทำไมทำไม่ได้สักทีเงี้ยทำทุกวันค่ะแล้วก็จะทำได้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะวันแรกทำได้แค่นี้ไม่ค่อยสวยพรุ่งนี้ทำใหม่นะคะทำไปเรื่อยๆมันก็จะทำได้เองค่ะยังไงก็ติดตามในวิดีโอดีกว่าเริ่มกันเลยเนาะอุปกรณ์วันนี้ค่ะเราก็ยังใช้ตัวเดิมนะคะเป็น Wet and Dry Ceramic Straightener ของ Widow Sassu ค่ะตัวนี้ก็เคยทำไปให้ดูแล้วเป็นผมตรงแบบมีวอลลุ่มแต่ว่าวันนี้นะคะก็เป็นผมที่จิ๊บเพิ่งสระแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก่อนอื่นค่ะจิ๊บอยากจะบำรุงด้วยตัวนี้ค่ะของ Lisa ค่ะJuicy Shower ค่ะตัวนี้เป็นตัวบำรุงกลิ่นผลไม้เนาะค่ะเพราะว่าตัว Wet and Dry เนี่ยสามารถใช้ตอนผมเปียกได้เพราะฉะนั้นเราก็ฉีดน้ำพวกนี้ไปแล้วก็ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป่าแห้งอีกครั้งนึงโอเคก่อนอื่นเปิดเครื่องไว้ก่อนดีกว่านะคะเปิดไว้เนาะแล้วเราก็ฉีดนะคะตัวนี้เป็นตัวบำรุงค่ะของลีเซ่นะคะตัวนี้ใช้ดีหอมด้วยจิ๊บชอบผมมันจะแบบเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก่อนที่เราจะใช้เครื่องหนีบเนี่ยนะคะจิ๊บใช้ตัวนี้ค่ะเป็นลีเซ่นะคะ Ion Make Collection Multi Arrange ค่ะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสำหรับทั้งผมตรงแล้วก็ผมม้วนได้นะคะก็เลยขวดเดียวใช้ได้2 purpose เพราะฉะนั้นก็จะใช้ขวดนี้นะคะก็ฉีดลงไปที่ปลายผมนะคะเน้นที่ปลายผมเพราะว่าวันนี้เราจะม้วนเฉพาะปลายนะคะเราจะช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ลงไปเพราะฉะนั้นข้างบนก็ไม่จำเป็นนะคะก็ฉีดแค่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ใช้ตัวเดิมที่บอกนะคะเป็น Wet and Dry นะคะก็เป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วว่าเราจะมาใช้ในการม้วนผมนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นแบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องปกติจะสอนให้แบ่งครึ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องค่ะวันนี้ขอทำง่ายๆคือแบ่งแค่2ส่วนพอนะคะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาค่ะจะชอบใช้หวีซี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็หวีไปนะคะให้ผมเราเนี่ยไม่พันกันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็แบ่งช่อหลังนะคะจับเป็นช่อเล็กๆนะคะประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ค่ะชอบทำจากข้างหลังก่อนนะคะใช้ที่หนีบเนี่ยนะคะม้วนแทนก็คือหนีบเข้าไปแล้วก็ดึงลงแล้วก็ม้วนนะคะนี่นะคะดึงนิดนึงนะคะแล้วก็บิดมือออกแบบนี้แล้วก็จับตรงส่วนที่จับได้ด้านบนนะคะค่อยๆลูดค่ะค่ะปล่อยก่อนนะคะโอเคแล้วก็ผมจะเพิ่งไปตัดมาแหละมันก็เลยจะสั้นม้วนจะค่อนข้างม้วนยากนิดนึงแต่ก็ยังม้วนได้อยู่นะคะค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยๆทำจับทีละช็อตเล็กก็ได้ค่ะบิดออกนี้นะคะบิดออกนี้แล้วก็ดึงตรงปลายก็ใช้มือจับแล้วก็หมุนเงี้ยค่ะทิ้งไว้สักพักก็ได้ค่ะก็จะได้งอนิดนึงก็จะงอแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะงอที่ปากนิดนึงโอเคทำไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะใช้มือนี้จับไว้ก่อนขณะที่ม้วนไปมันจะได้ไม่หลุดเนาะแล้วพอได้สักตรงกลางๆเราก็ค่อยจับด้านบนนะคะอย่าจับตรงกลางตรงนี้ร้อนนะให้จับด้านบนนะคะแล้วก็บิดข้อมืออ๋อทีนึงลูดไปให้ถึงปลายค่ะลูดไปถึงปลายแล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งค่ะ
เพื่อให้มันเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยฟึบค่ะมันก็จะยังเป็นงออย่างนี้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักช่อหนึ่งนะคะจับไว้ใส่เข้าไปหนีบดึงมานิดนึงหมุนบิดข้อมือค่ะมือยังจับอยู่นะก็บิดอีกแล้วสักพักค่อยปล่อยก็จับด้านบนตรงนี้นะคะที่มันไม่ร้อนแล้วก็ลูดลงค่ะลูดลงให้ถึงปลายนะคะลูดแบบนี้ถึงปลายปุ๊บหยุดค้างไว้แป๊บนึงนะคะค่อยปล่อยนะคะมันก็จะงอแบบนี้นะคะมาถึงช่อสุดท้ายของฝั่งนี้นะคะก็ทำเหมือนที่สอนมาเรื่อยๆนะคะจนถึงช่อหน้าช่อหน้าเราก็ทำเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราอยากให้มันงอหน่อยข้างหน้าเราก็เริ่มหมุนข้อมือตั้งแต่ข้างบนนะคะค่อยๆไล่บิดมานะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาค่ะผมก็จับไปก็ได้ค่ะก็ดึงลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บิดข้อมือมาเรื่อยๆมันอยู่กับที่เราหมุนข้อมืออย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็จะเป็นงอมากขึ้นนะคะทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสางทีเดียวโอเคช่อสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะบิดข้อมือนะคะหมุนเอาดึงรูดมาทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ใช้มือข้างซ้ายนะคะจับผมไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือขวาในการใช้เครื่องหนีบนะคะแต่ว่าคว่ำลงแบบนี้ค่ะเราก็หนีบเข้าไปนะคะก็ไล่บิดเหมือนกันนะคะบิดข้อมือออกนี้ค่ะแล้วก็จับตรงส่วนที่เขาให้จับนะคะด้านบนเพื่อไม่ให้มันร้อนนะคะแล้วก็ลูดเครื่องบิดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บิดมือไปเรื่อยลูดไปเรื่อยนะคะให้มันถึงปลายผมนะคะลงนะคะมันก็จะเป็นม้วนแบบนี้นะคะร้อนนิดนึงนะจ๊ะเราทำแบบง่ายๆนะข้างนี้จะเป็นข้างที่ไม่ค่อยถนัดนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะตัวจิ๋วเองก็ยังไม่ค่อยแบบถนัดเท่าไหร่ก็คือค่อยๆฝึกไปเหมือนกันเพิ่งเริ่มหัดใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าพอม้วนแล้วมันก็ง่ายดีก็เลยคิดว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ม้วนดีก็เลยลองเอามาสอนดูนะคะเหมือนเดิมมือฝั่งนี้นะคะจับอย่างนี้นะคะอันนี้คว่ำลงค่ะจับแต่น้อยอะค่ะมันก็จะง่ายกว่านะคะแล้วก็บิดนี่ค่ะแล้วก็ลูดไปให้ถึงปลายค่ะตื้อลูดไปบีบอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะทำไมถึงให้จับผมน้อยเพราะว่าแถบมันเล็กนะคะแถบของรุ่นนี้มันจะประมาณแค่เนี้ยนิ้วนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมันเก็บได้น้อยแล้วเวลาเราม้วนถ้าเราจับเยอะมันก็จะหลุดออกมานอกตัวที่หนีบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการจับเยอะเพราะฉะนั้นก็จับทีละเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสักพักเราก็จะใช้เวลาในการม้วนน้อยลงนะคะก็จะง่ายหน่อยนะคะกระบิดนี้จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะค่อยปล่อยนะคะทวนอีกครั้งนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่คนจะไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าจิ๊บคิดว่าการวางมือที่จะทำเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะก็ลองสอนดูมือนี้นะคะฝั่งซ้ายนะจับไว้เอิบนะจับเอิบเสร็จแล้วขวาเนี่ยค่ะทิ่มลงนี้นะคะหนีบนะคะหมุนข้อมืออย่างนี้เข้ามานะแล้วก็จับตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆบิดข้อมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูดนะคะลูดลงไปลูดลงไปนะคะก็บิดเข้าก็ลูดนะคะปึ๊บนี่ค่ะมันก็จะเป็นรอนนี้นะจ๊ะต่อไปเอาใหม่นะแบ่งผมนะคะมือฝั่งซ้ายจับนะคะสักประมาณนี้เนาะฝั่งซ้ายจับฝั่งขวาหนีบลงนี้บิดข้อมือค่ะค่อยๆบิดนะคะที่เห็นควันเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าผมเราไม่แห้ง
แล้วพอใช้ตัวเนี้ยเขาก็จะมีสตรีมออกมามันไม่ได้ทำให้ผมเสียนะคะบางทีจะมีเสียงช้าๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าผมเราเปียกแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมเสียค่ะเพราะเป็นรุ่นที่ทำมาสำหรับผมเปียกโดยเฉพาะอยู่แล้วไม่เหมือนบางรุ่นที่ทำตอนผมเปียกมันจะเสียอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรอนนี้นะคะโอเครอนนี้จะเป็นรอนง่ายๆสบายสบายถ้าจะมีรอนที่ปลายอย่างเดียววันนั้นทำไปคนก็ถามว่าทำยังไงเดี๋ยวมาสอนเลยก็เลยลองมาสอนดูนะคะนี่ค่ะบิดเข้าค่ะแค่นี้เองง่ายๆเกือบหมดแล้วค่ะค่ะแบ่งช่อไปเรื่อยๆเนาะทางเน้นตรงปลายก็ได้ค่ะที่มันไม่ค่อยสวยชูเด้งช้าเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเด้งเด้งโอเคจะแล้วปิดเครื่องก่อนค่ะนี่นะคะก็เป็นผมหยิกนะคะเสร็จแล้วเราก็สางค่ะใช้มือสางเอาค่ะท้ายสูตรนะคะขออีก2ตัวที่จิ๊บใช้บ่อยๆนะคะจิ๊บชอบใช้ตัวนี้ค่ะค็อกเทลเซรั่มบำรุงผมนะคะของลีเซ่แฮร์ค็อกเทลนี่เองนะคะมันจะเป็นน้ำมันแบบนี้ตัวนี้ช่วยให้ผมมีน้ำหนักก็ดูเงางามมากขึ้นนะคะก็ใส่เพิ่มลงไปนะคะที่ปลายผมที่เราม้วนเมื่อกี้นะคะเอามือสางก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบรอนธรรมชาติเด้งๆธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็สางเอานะคะเสร็จแล้วก็ค่อยฉีดตัวเนี้ยค่ะลีเซ่ซูเปอร์ฮาร์ดแฮร์สเปรย์นะคะตัวนี้ค่ะเป็นฟินิชชิ่งสเปรย์มือบางเนาะนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการล็อกรอนไว้ให้อยู่ได้ทนทั้งวันนะคะบางทีจะม้วนวันหนึ่งพรุ่งนี้ไม่สระผมมันก็คลายลงมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องสระยังอยู่ได้อีกวันนึงสบายๆเลยค่ะเขาใช้ตัวเนี้ยนะคะช่วยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นการม้วนผมง่ายๆโดยใช้เครื่องหนีบผมนะคะก็เคยบอกไว้ว่าทำไมเครื่องหนีบถึงใช้ม้วนได้ก็แปลกใจแต่ว่าวันนี้พอลองม้วนดูแล้วก็ทำมาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วมันก็เร็วดีนะเร็วกว่าตัวม้วนที่เป็นแกนม้วนอีกเนี่ยเราก็ได้ทั้งหนีบด้วยแล้วก็ได้ทั้งม้วนด้วยนะคะก็ลองดูเผื่อใครมีตัวนี้นะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะหรือถ้าใครมีแกนม้วนก็ไปดูวิดีโอม้วนผมโดยใช้แกนม้วนเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูก็ได้นี่เลยอุปกรณ์คู่ใจตัวนี้ก็ใช้ดีตัวนี้เป็นรุ่นทูมารีนเซรามิกของวิโดแซซูตัวนี้ซื้อมาซื้อจากพารากอนมาตัวนี้ก็ลองไปทำดูนะคะก็หาซื้อได้ที่ไหนตัววิโดแซซูเนี่ยซื้อได้ที่เซ็นทรัลนะคะทุกสาขานะคะเขาเป็นเครือเซ็นทรัลนะจ๊ะแล้วก็จะเห็นที่พารากอนมีนะคะส่วนลีเซ่ซื้อได้ที่พวกวสานท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็มีขายนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมวิดีโอสอน How to ทำผมจิ๊มนะคะแล้วเดี๋ยวไว้มีทรงใหม่ๆก็จะมาทำให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย You're my beautiful girl, beautiful girl.